วัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติอังคารที่5พฤศจิกายนนะครับมีความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย15ปีถูกชายที่แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์สั่งให้ทำกระทงอันละ17บาทแล้วก็ล่อซื้อนะครับเรียกค่าละเมิดลิขสิทธิ์ 50,000 บาทและไกล่เกลี่ยกันเหลือ 5,000 บาทซึ่งล่าสุดวันนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกมายืนยันนะครับว่าเด็กไม่มีความผิดเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาทำกระทงลายการ์ตูนตั้งแต่แรกเด็กสามารถฟ้องกลับได้ส่วนบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทแน่นอนและสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่นได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงใน2ฉบับนะครับยืนยันว่าบุคคลที่ไปแอบอ้างกับเด็กหญิงวัย15ปีเพื่อให้กระทำกระทงแล้วก็แจ้งความจับไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทแน่นอนเพราะว่าไม่ได้มอบหมายให้ใครไปจับลิขสิทธิ์ขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะแถลงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาเปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าวจากบริษัทต้นสังกัดว่าไม่เกี่ยวข้องจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานที่นำมาแสดงแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์นั้นเข้าข่ายเป็นหลักฐานปลอมขึ้นทั้งหมดขณะนี้มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกในลักษณะคล้ายกันอย่างน้อย5รายในจังหวัดนครราชสีมาแต่ไม่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่โดยทั้งหมดจะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมวันจันทร์นี้เบื้องต้นผู้เสียหายสามารถแจ้งความเอาผิดรายนี้ได้ใน3ข้อหาคือการโชกทรัพย์แจ้งความเท็จและปลอมแปลงเอกสารครับในส่วนตัวผู้เสียหายที่โดน เรียกค่าเสียหายอะไรไปก็ถ้าติดใจในเรื่องการกันโชคทรัพย์อะไรเรายินดีนะครับเราพร้อมที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็พร้อมที่จะรับเรื่องรับคำร้องทุกข์แรงต่างนะครับขอยืนยันครับว่าตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางมีส่วนได้ส่วนเสียลิขสิทธิ์นะครับขณะที่นางสาวนุสรากาญจนกูลรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าในทางกฎหมายเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์จะไปสั่งให้ผลิตสินค้าตามสั่งเพื่อล่อซื้อหรือแจ้งจับทีหลังนั้นไม่สามารถทำได้จะต้องจับกลุ่มเพราะเห็นว่ามีสินค้าผลิตรอไว้อยู่แล้วอีกทั้งผู้มีสิทธิ์เข้าไปจับกลุ่มจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายหากเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายสินค้าก็ไม่สามารถแจ้งจับใครได้และการเข้าจับกลุ่มก็ต้องมีตำรวจร่วมด้วยซึ่งหลายกรณีที่ผ่านมาถ้าเป็นเจ้าของสิทธิ์จริงขั้นตอนแรกจะเน้นการเจรจาขอความร่วมมือผู้ค้าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่หากเตือน3ครั้งขึ้นไปก็จะเข้าจับกุมได้ทันทีสำหรับกรณีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังตรวจสอบบุคคลที่อ้างเป็นตัวแทนเข้าไปจับกุมคาดว่าจะทราบผลวันพรุ่งนี้ครับนอกจากกรณีที่เกิดขึ้นที่นครราชสีมาแล้วก็ยังพบการก่อเหตุลักษณะคล้ายกันที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดรายแรกเป็นหญิงอายุ24ปีนะครับถูกสั่งให้ทำกระทงลายการ์ตูนลิขสิทธิ์30ชิ้นแล้วแจ้งความจับเรียกเงิน 50,000 บาทไกลเกลี่ยลดให้เหลือ 30,000 บาทแลกกับการยอมความส่วนอีกรายเป็นหญิงอายุ16ปีถูกเรียกเงิน 50,000 บาทแต่ว่าญาติหาเงินมาจ่ายได้ 20,000 บาทขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานพินิจและจะได้รับการประกันตัววันที่17พฤศจิกายนนี้ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลเดียวกันคดีนี้ทางสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาย้ำว่าจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์กันโชคทรัพย์ลักษณะนี้อีกนะครับตำรวจออกหมายจับเครือข่ายแชร์แม่มณีเพิ่มอีก5คนและยึดทรัพย์รวม30ล้านบาทส่วนแชร์บ้านอีกบ้านหนึ่งนะครับของเท้าแชร์วัย15ปีที่สกลนครพี่ชายเชื่อว่าน้องสาวนั้นไม่ได้เป็นเท้าแชร์เองแต่ว่าถูกชักชวนจากเท้าแชร์ที่รู้จักกันผ่านสังคมออนไลน์คุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ลงพื้นที่มีรายงานครับนักศึกษาคนนี้ตกเป็นผู้เสียหายร่วมเล่นแชร์บ้านชาบัวหลังจากพบโฆษณาใน IG ซึ่งมีให้เลือกออมเงินหลากหลายตั้งแต่3วัน10วันจนไปถึงรายเดือนซึ่งดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนวันออมจึงเริ่มลงเงินครั้งแรกในวันที่23ตุลาคมแบบราย3วันโอนไป 200,000 บาทก็ได้ดอกเบี้ยกลับขึ้นมา 20,000 บาทหลังจากนั้นเมื่อวันที่31ตุลาคมก็ได้ข่าวว่าแชร์ล่มแชร์บ้านชาบัวบอกใน IG ว่าจะ
ืนเงินให้แต่ผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษากว่า500คนมูลค่าความเสียหายประมาณ15ล้านบาทยังไม่ได้เงินคืนจึงเกรงว่าเงินที่เก็บไว้ศึกษาจะสูญหายจึงเดินทางมาแจ้งความแชร์บ้านชาบัวเนื่องจากข้อความหลังสุดบอกว่าจะคืนมาเป็นครีมทาหน้าซึ่งเป็นสินค้าที่นางสาวบัวขายทางออนไลน์แต่ผู้เสียหายต้องการเงินคืนมากกว่าคือเอาครีมตัวนี้ไปก่อนก็ได้ซึ่งแต่ละคนนะคะที่โดนก็คือยอดเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะแล้วจะให้มาเอาครีมแค่ร้อยสองร้อยอะค่ะคือต่อให้เขาเอามาหมดโรงงานอะมันก็ไม่พออยู่ดีคือเขานัดคืนวันนี้ค่ะแต่ว่านายทุนนะคือเขาหายไปแล้วมันเขาจะมาคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกๆอะคือคนในกลุ่มก็เกิดความสงสารน้องเพราะน้องก็แค่อายุ15ปีน้องยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแล้วน้องก็บอกว่าพี่คะอย่าแจ้งความหนูเลยหนูขอร้องแหละหนูขอเวลาหนูจะหาเงินมาคืนแล้วพอหลังจากนั้นมาไม่กี่วันนะคะหลังจากน้องจบทัศนศึกษามันมีแชทนะคะที่เขาไปคุยกับเพื่อนน้องแล้วเพื่อนน้องแคปมาให้เขาบอกว่าอยากแจ้งก็คือแจ้งเลยแล้วอันนี้หนูไม่ได้เป็นคนโทรไปหาแม่เขาหนูไม่รู้นะคะเขาโทรไปหาแม่เขาบอกว่าไม่คุยด้วยถ้าอยากคุยไปคุยกันในศาลทีมข่าวสามมิติได้เดินทางไปที่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นบ้านของผู้ปกครองของนางสาวบัวอายุ15ปีพบน้าและพี่ชายบอกว่าบัวเพิ่งเปิดบัญชีธนาคารได้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะเพิ่งอายุครบ15ปีครอบครัวเพิ่งทราบเรื่องเชื่อว่าบัวได้ส่งเงินไปให้กับเท้าแชร์อีกคนหนึ่งซึ่งเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานและเพิ่งโอนไปเกือบ15ล้านบาทแต่ยังไม่ขอเปิดเผยสลิปการโอนเงินไม่ได้เก็บไว้เองอย่างแน่นอนครอบครัวก็มีธุรกิจร้านวัสดุก่อสร้างและร้านค้ารวมถึงที่ดินอยู่ก่อนแล้วไม่ได้นำเงินลูกทีมมาหมุนแต่อย่างใดแกก็เป็นคนเงียบเงียบเรียบร้อยเรียนเก่งเรียนดีไม่มีอะไรประวัติอะไรไม่เคยห่วงเลยอยู่ดีๆโผล่พวดมาอย่างนี้เราก็เทียบรับไม่ได้เลยเราก็เพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้มันก็ติดแต่โทรศัพท์เนาะน้อยๆแน่ๆก็มีแต่โทรศัพท์เนาะเด็กๆเนี่ยแล้วเกี่ยวกับไอ้แชร์แม่มณีไหมเราไม่รู้เลยเลยพ่อที่ถามน้องนะครับน้องจะบอกว่าน้องไปเจอกับคนนึงชื่อว่าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายเรายังผู้หญิงครับอ๋อผู้หญิงนะคะผู้หญิงแน่นอนเพราะเวลาโอนเนี่ยมันจะเป็นชื่อผู้หญิงแล้วทีนี้น้องก็ไปเห็นแล้วเขาบอกว่าเขาเปิดรับออมเงินนะอะไรเงี้ยแล้วน้องก็เลยลองออมดูกับเขาก่อนออมยอดไม่เยอะหรอกครับรอดดักพันรอดดักอะไรเนี่ยน้องทีนี้พอออมได้ประมาณสักสามปีอ๋อมันได้จริงเนี่ยก็เลยคือกระบวนการเนี่ยน้องก็เหมือนพิมพ์คุยอะไรกับเขาแล้วเขาก็มีความแนะนำว่าน้องก็ไปแนะนำเพื่อนมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ชักชวนว่าให้ไปหาคนอื่นมาร่วมด้วยนี่ก็ไม่ใช่เด็กอายุ15ปีความคิดความอ่านจะไปเกิดวงแชร์มันก็ไม่ใช่ทางครอบครัวยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์แม่มณีแต่แชร์บ้านชาบัวระบุว่าได้โอนให้กับนางสาวฟิล์มที่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรอีกทอดซึ่งผู้เสียหายบอกว่าเท้าแชร์ประกาศห้ามให้นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความขณะที่แชร์แม่มณีวันนี้ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพักมารดาของนางสาววรรธนีบ้านพักแอดมินเพจแชร์แม่มณีบ้านพักหุ้นส่วนธุรกิจปาร้ารวมทั้งหมด5จุดพบทรัพย์สินหลักฐานถูกโอนย้ายไปก่อนหน้านี้และได้เปิดตู้เซฟของนางสาววรรธนี2ตู้พบเป็นตู้เปล่าโดยตำรวจภูธรภาค4สรุปมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ในจังหวัดอุดรธานีร่วม30ล้านบาทรวมกับกรุงเทพประมาณ127ล้านบาทส่วนผู้เสียหายทั่วประเทศมีกว่า 4,200 คนมูลค่าความเสียหายกว่า 1,300 ล้านบาทโดยวันนี้ตำรวจได้ออกหมายจับเพิ่มเครือข่ายอีก5รายซึ่งเป็นมารดาของแม่มณีรวมทั้งแอดมินเพจผู้ดูแลการเงินให้กับแชร์แม่มณีสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือ LPN เปิดปฏิบัติการมนุษยธรรมช่วยเหลือลูกเรือประมงในอินโดนีเซียหลังจากได้รับการร้องเรียนจากลูกเรือที่ตกค้างจากการช่วยเหลือเมื่อปี2558และที่ไม่เคยถูกสำรวจนะครับบางรายก็ต้องเสียชีวิตไปก่อนที่จะได้กลับบ้านเพราะว่าไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมจากการค้ามนุษย์ที่ LPN นั้นเรียกร้องให้รัฐบาลตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือแรงงานประมงที่ตกค้างนะครับล่าสุดก็มีการติดตามจนพบครอบครัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีติดตามกับคุณธัปปณีศรีชัยครับใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะจำได้เนาะจ้ะคิดถึงไหมคิดถึงจ้ะเนาะ
นางสมจิตกลิ่นสกุลร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้รู้ว่าลูกชายที่ตามหามากว่า17ปียังมีชีวิตอยู่ที่อินโดนีเซียและเสียใจที่รู้ว่าลูกถูกหลอกลงเรือประมงไปตั้งแต่หายออกจากบ้านภาพถ่ายเมื่อครั้งนายไพฑูรย์หรือจันทร์ยังเด็กเป็นภาพเดียวที่แม่เก็บไว้ดูเมื่อคิดถึงลูกชายและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ไม่ได้ฟังเสียงของลูกที่ถ่ายคลิปวิดีโอให้มูลนิธิ LPN ช่วยตามหาพ่อแม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้เล็กอ้ายนะที่อินโดนีเซียอยู่อินโดนะไปที่บ้านไปหาแม่จันคิดถึงแม่อยู่ที่เสียสามสี่รักแม่ที่สุดรักแม่ที่สุดมูลนิธิ LPN พบนายไพฑูรย์ระหว่างลงพื้นที่เกาะตวนประเทศอินโดนีเซียนายไพฑูรย์เป็นหนึ่งในลูกเรือประมงไทย8คนที่ยังตกค้างอยู่ในเกาะตวนซึ่งเป็นเกาะที่ตกสำรวจจากการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยตั้งแต่ปี2558ซึ่งมีการนำลูกเรือประมงไทยกลับมาได้แล้วกว่า 2,000 คนแต่ยังมีอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงข้อมูลและมีการร้องเรียนมายังมูลนิธิ LPN อย่างต่อเนื่องตลอดกว่า4ปีที่ผ่านมาในจำนวนนั้นมีนายสมยนต์ที่นางสาวปฏิมาตั้งปรัชญากุลผู้จัดการมูลนิธิ LPN ได้พบนายสมยนต์ที่เกาะตวนเมื่อปี2559ได้ถ่ายภาพกับนายสมยนต์ที่มาขอให้ช่วยเหลือได้กลับประเทศไทยแต่เนื่องจากนายสมยนต์ลงเรือมาตั้งแต่อายุไม่ถึง15ปีในช่วงปี2545เช่นเดียวกับลูกเรือคนอื่นๆนายสมยนต์จึงบอกข้อมูลได้เพียงว่าอยู่โรงเรียนหนองปลือจังหวัดนครราชสีมาไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆและด้วยกระบวนการช่วยเหลือที่ต้องพิสูจน์สัญชาติทำให้นางสาวปฏิมาไม่สามารถช่วยเหลือนายสมยนต์ได้ทันและเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเมื่อการกลับมาที่เกาะตวนในปีนี้กลับพบว่านายสมยนต์เสียชีวิตไปแล้วแต่ปฏิบัติการเนี่ยถ้าเราทำล่าช้าเนี่ยก็จะเหมือนกับน้องสมยนต์ที่เสียชีวิตอยู่ข้างหลังดิฉันนะคะเขาเสียชีวิตไปเมื่อ3ปีที่แล้วหลุมฝังศพของนายสมยนต์ถูกฝังอยู่ในป่าที่เกาะตวนโดยเพื่อนลูกเรือประมงชาวลาวและชาวอินโดนีเซียที่การช่วยเหลือนายสมยนต์มาตลอดกว่า17ปีที่ต้องใช้ชีวิตแบบคนเร่ร่อนในอินโดนีเซียในสภาพที่เจ็บป่วยทำให้นายสมยนต์ถึงกับนำไม้ไผ่มาต่อเรือเพื่อจะให้ได้กลับประเทศไทยแต่ก็สายเกินไปเราก็คิดว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมเนาะถ้าเราไปเจอคนที่แบบมากับเรือแล้วก็มาตั้งแต่เด็กอันเนี้ยได้ข้อมูลจากชาวอินโดว่าเขามาตั้งแต่อายุไม่ถึง15เราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมคนที่ถูกพามาแล้วก็มีสภาพอย่างเงี้ยทำไมเราช่วยกลับเลยไม่ได้อันนี้คือคำถามในใจของคนที่ทำงานเนาะคือ LPN เป็นองค์กรเล็กๆเรายังไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้คนนั้นต้องอาศัยการประสานงานแล้วก็ความตระหนักถึงเรื่องนี้เราไม่อยากให้ใครเสียชีวิตแบบสมยนต์อีกแล้วค่ะมูลนิธิ LPN เปิดปฏิบัติการมนุษยธรรมช่วยเหลือลูกเรือประมงในอินโดนีเซียอีกครั้งในปีนี้เพราะนอกจากนายสมยนต์แล้วยังมีนายแหล่ชาวลาวที่ได้ขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี2559โดยบอกได้เพียงชื่อเมืองในแขวงสวรรณเขตของลาวทาง LPN ประสานไปยังทางการลาวช่วยติดตามตันหาบ้านของนายแหล่แต่เกิดปัญหาอุทกภัยทำให้ล่าช้าและมาได้ข้อมูลของญาติจนประสานกับทางสถานทูตลาวในกรุงจาการ์ตาเตรียมช่วยให้นายแหล่ได้กลับบ้านที่ลาวในเร็วๆนี้เพราะไม่อยากเห็นนายแหล่ต้องเสียโอกาสเหมือนที่เกิดขึ้นกับนายสมยนต์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็รอเพียงการไปรับตัวแหล่คาดว่าท่านทูตที่รักษาการอยู่เนี่ยท่านบอกว่าไม่เกิน10วันที่แหล่จะได้กลับบ้านนะครับนอกจากนี้ที่เกาะอัมบนมูลนิธิ LPN ยังได้พบกับนายสาธิตหน่อทองที่ได้ขอความช่วยเหลือผ่านสถานทูตไทยณกรุงจาการ์ตาว่าเป็นไข้มาเลเรียต้องการกลับประเทศไทยหลังถูกหลอกลงเรือตั้งแต่ปี2552และมีความหวังว่าจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ไม่มีเอกสารประจำตัวใดๆอยากจะกลับบ้านที่ประเทศไทยนะครับซึ่งไม่มีเอกสารในการกลับบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้คือป่วยเป็นมาลาเรียเหมือนอาการจะไม่ค่อยดีก็ไปพบพี่สาธิตหนอทองหรือพี่แมนเนี่ยที่เกาะก็เป็นอย่างที่ข้อมูลที่พี่แมนขอความช่วยเหลือคือเขาป่วยล่าสุดวันนี้มูลนิธิ LPN ได้ลงพื้นที่บ้านบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตามข้อมูลของนายสาธิตขอให้ตามหาพี่ชายและพบว่าพวกเขาได้พยายามตามหาน้องชายมาตลอดกว่า10ปีแมนกลับมาอยู่พี่ไม่ต้องไปไหนแล้วปลอดภัยกลับมาอยู่ด้วยกันนี่อย่าไปคิดมากเลยกลับมาพี่ต้อนรับเสมอ
โชคดีอ่ะที่ยังบุญดีได้เจอแล้วแค่นี้ไว้เจอกันแล้วกันนะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกเรือประมงที่ยังตกค้างในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมูลนิธิ LPN ยังพบว่ามีอดีตเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์2คนถูกหลอกลงเรือและตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มากว่า17ปียังรอคอยความช่วยเหลือที่จะได้กลับบ้านจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลขอให้เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือลูกเรือประมงในอินโดนีเซียก่อนจะประสบชะตากรรมกลายเป็นศพไร้ญาติแบบนายสมยนต์ซึ่งไม่ต่างจากโศกนาฏกรรมจากการค้ามนุษย์ถัปนีเอศีชัยข่าวสามมิติรายงานพรุ่งนี้สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นะครับซึ่งสมัยประชุมนี้ก็จับตาไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่วิฝ่ายค้านมีมติจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในสิ้นเดือนนี้ครับและเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติที่จะเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่ประชุมสสพรรคประชาธิปัตย์มีมติสนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมีมติเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเหมาะสมหลายด้านโดยมอบหมายให้นายชินวัตรบุญยเกียรติในฐานะผู้ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์หรือวิปพรรคไปหารือพูดคุยกับความเข้าใจทำความเข้าใจกับวิปรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคการเมืองอื่นๆเพื่อสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ส่วนคณะกรรมการอีก3คนที่พรรคได้รับโควต้าก็ยังไม่มีการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพราะยังมีเวลาถึงสัปดาห์หน้าที่ประชุมได้มีมติพร้อมสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวและไปหาหรือพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นๆเพราะต้องถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่สำคัญของบ้านเมืองนะครับจะต้องมีความเห็นพ้องต้องการของพรรคการเมืองทุกท่านนะครับเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่บอกว่าพร้อมเสนอตัวเป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเตรียมส.ส.กว่า10คนเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการซึ่งตำแหน่งประธานกรรมาธิการก็ต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมเพราะว่าไม่มีระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ว่าพรรคการเมืองของรัฐบาลจะต้องนั่งเป็นประธานกรรมาธิการผมคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้กำลังทยอยกลับคืนเข้าสู่ระบบปกติผู้แทนของราษฎรจึงมีอำนาจมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ที่จะกลับมาพิจารณาทบทวนว่าการออกประกาศคำสั่งโดยคสช.ไปนั้นเนี่ยมีความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่เพียงใดและควรที่จะต้องเสนอทางแก้ไขหรือยกเลิกหรือเยียวยาผู้ที่เสียหายต่อไปอย่างไรนะเพราะนั้นยตินี้จึงมีความสำคัญมากส่วน7พรรคฝ่ายค้านก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าจะเสนอชื่อใครเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะมีท่าทีมาจากพรรคพลังประชารัฐว่าจะต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่มีรายงานข่าวว่าอาจจะเป็นการเสนอชื่อคนกลางมาเป็นประธานกรรมาธิการส่วนสัดส่วนกรรมาธิการของฝ่ายค้าน19คนจากทั้งหมด49คนนั้นพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิรินายโพคินพุลคุณนายชูศักดิ์สิรินินและนายพงเทพเทพกาญจนานายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าวิปฝ่ายค้านมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรบรรจุยติเปิดอภิปรายภายในวันที่18-20ธันวาคมส่วนจะอภิปรายเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะก็จะหารือกันอีกครั้งคาดว่าจะชัดเจนภายในสิ้นเดือนนี้ครับข่าวมิติคืนนี้ลาท่านด้วยขบวนแห่ในพิธีอัญเชิญพระวิษณุหรือพระนารายณ์ในเทศกาลอาราตูนะครับจัดขึ้นทางตอนใต้ของอินเดียขบวนแห่ใช้ช้างที่ถูกตกแต่งอย่างงามสง่าร่วมขบวนตามความเชื่อของชาวฮินดูที่ว่าช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ